คุณพ่อคะคุณพ่อคะฮัลโหลค่ะคุณแม่คุณพ่อหายตัวไปค่ะเอาเสื้อผ้าไปหมดเลยค่ะรีบมานะคะค่ะคุณแม่ยายอิงความดีไหมไม่ได้นะคือแม่หมายความว่าถ้าเกิดว่าเรื่องถึงหูนักข่าวอ่ะมันจะมีผลกระทบกับบริษัทแต่อิงเป็นห่วงคุณพ่อค่ะคุณพ่อไม่เคยหายไปแบบนี้เลยนะคะคุณแม่ไปตามหาคุณพ่อนะจะเย็นๆก่อนนะฝ่ายก่อสร้างได้แจ้งความคืบหน้าด้านการก่อสร้างไปประมาณ 40% แล้วครับส่วนเรื่องพื้นที่สีเขียวเนี่ยก็จัดตามแผนที่คุณน้ำแข็งอนุมัติครับแล้วเรื่องชาวบ้านได้ให้ความร่วมขอโทษนะครับฮัลโหลครับคุณอิงมีอะไรป่ะครับผมประชุมอยู่ครับขอโทษทีนะคะคุณสายฟ้ายิงจะโทรขอเลื่อนนัดตอนเย็นไปก่อนนะคะพอดีว่ามีเรื่องคุณพ่อนิดหน่อยค่ะคุณพ่อเป็นไรครับคุณพ่อของคุณเองเป็นอะไรหรือเปล่าครับแค่นี้ก่อนนะคะพอดีว่าคุณแม่โทรมาค่ะคุณสายฟ้าเป็นอะไรหรือเปล่าครับสีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยอะครับอ๋อไม่มีอะไรครับคุยต่อเลยครับเมื่อกี้คุณน้ำแข็งว่าไงนะครับผมถามว่าแล้วพวกชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือกับพวกเราดีไหมครับอ๋อดีครับก็ไม่มีใครวอยวายหรือว่ามีปัญหานะครับคุณแน่ใจเหรอฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจนักหรอกคุณแต่พักหลังๆอ่ะไอ้อักมันชอบทำตัวแปลกๆอ่ะคุณก็เลยคิดว่ามันจะกลับไปที่บ้านหลังเก่าใช่ไหมมันไม่มีที่ไหนให้ไปมากนักหรอกคุณคุณเราจะทำยังไงให้มันยอมยกมรดกให้ลูกของเราอ่ะฉันเกลี้ยกล่อมให้มันเซ็นมาตั้งนานหลายปีแล้วอ่ะมันก็ไม่เซ็นสักทีอ่ะนี่รอต่อไปแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวผมจัดการมันเองถ้าใช้ไม้อ่อนไม่ได้ก็ต้องใช้ไม้แข็งกูซื้อก็ฝากเว้ยปิดซะอายุเดี๋ยวช่วงบ่ายกูฝากมึงลางานด้วยนะกูมีธุระด่วนว่ะมึงจะไปไหนของมึงอ่ะเอ้าแล้วคาปูชิโน่กูว่าอะไรของมันวะคุณอัดคุณอัดคุณอยู่ที่ไหนอ่ะออกมาเดี๋ยวนี้นะคุณอาบค
คุณอักฉันรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่นะออกมาเดี๋ยวนี้คุณอักฉันบอกให้ออกมาเดี๋ยวนี้ไงออกมาคุณอักคุณอ่ะคุณหนีไปทำอะไรที่นี่อ่ะคุณต้องการอะไรฮะผมจะมาเล่าอาคีขอผมย้ายกลับมาอยู่ที่นี่นะผมจะรออาคีกำลังจะมาคุณมีมันเป็นลูกคนเดียวหรือยังไงแล้วอิทธิกับอิงฟ้าล่ะผมรักลูกทุกคนอิทธิกับอิงฟ้าเขามีพร้อมทุกอย่างแต่อาคีล่ะเขาไม่เคยได้อะไรเลยแม้แต่ความรักแล้วก็ความห่วงใยจากผมเชื่อแล้วก็เชื่อมาตลอดว่าอาคีจะต้องกลับมาถ้ามันจะกลับมามันกลับมาตั้งนานแล้วป่านนี้มันตายตามแม่มันไปแล้วจะว่าอะไรใครตายฉันจะไม่เสียเวลากับคนป่วยไร้น้ำยา อย่างคุณอีกแล้วนะคุณอัดเซ็นยกมรดกทั้งหมดของอินทวงศ์และทรัพย์สิริให้อิทธิและอิงฟ้าเดี๋ยวนี้แล้วจากนั้นคุณจะไปตามหาบันสองคนแม่ลูกที่ไหนก็ไปไม่ผมไม่เซ็นยกมรดกให้ใครทั้งนั้นจนกว่าอัคคีจะกลับมาจนกว่าลูกฉันจะกลับมาแล้วฉันล่ะฉันอยู่ดูแลคุณมาเป็น10ปีอ่ะคุณเคยเห็นความดีของฉันบ้างไหมคุณต้องเซ็นคุณต้องเซ็นเดี๋ยวนี้คุณอาจคุณอาจคุณอาจคุณต้องเซ็นยกมรดกให้โลกเดียวนี้ถ้าคุณไม่เซ็นฆ่าคุณมันที่ฆ่าไพเรนคุณจะต้องเซ็นคุณต้องเซ็นฉันจะฆ่าคุณแกต้องตายจากไพเรนคุณอาแกฆ่าไพเรนแกฆ่าไพเรนทำไมลูกฉันไปไว้ไหนแกเอาลูกฉันไปไว้ไหนจะไปไว้ที่ไหนตายไว้จะลูกจะไปไว้ที่ไหนคุณอัดครับคุณอัดครับคุณอัดครับคุณอัดคุณอัดฮัลโหลครับคุณอิงคุณพ่อคุณอิงเป็นไงบ้างครับสายฟ้าได้บอกแกไหมว่าลางานไปไหนบอกอะไรล่ะพอมันเจอหน้าฉันมันก็พูดพลาดออกไปเลยสายฟ้าทำไมเป็นแบบนี้นะเพิ่งเข้ามาทำงานทำตัวแบบนี้ไม่ดีอ่ะหรือว่าหรือว่าอะไรวะหรือว่าสายฟ้าจะไปหาคุณอิงฉันว่าสองคนนี้มันชักจะยังไงยังไงนะ
ุณอิงฟ้าพี่อิดอยู่ไหมคะอยู่ค่ะแต่คือว่าตอนนี้พี่อิดเอาไปก่อนนะนี่มีเราค่อยคุยได้ไหมตอนนี้พี่ไม่ว่างคุณพ่อหายตัวไปคุณพ่อหายไปจากบ้านคุณกรกิจกับคุณแม่ออกไปตามหาคุณพ่อแล้วแต่คุณแม่ไม่ให้แจ้งตำรวจก็ทำตามที่คุณแม่บอกสินี่คุณพ่อหายไปทั้งคนนะพี่ไม่คิดจะห่วงคุณพ่อบ้างเลยเหรอนี่แล้วแกคิดว่าคุณพ่อเนี่ยเขาเคยเป็นห่วงความรู้สึกของเราสองคนบ้างไหมที่เขามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เพื่อรอลูกชายคนโตกลับมาสุดท้ายแล้วก็เหลือแค่แกกับฉันที่ไม่มีอะไรเลยคุณแม่เจอคุณพ่อหรือยังคะอะไรนะคะไปต่างประเทศทำไมมันกระทันหันนักล่ะคะค่ะได้ค่ะคุณแม่โทรมาบอกว่าเจอตัวคุณพ่อแล้วคุณพ่ออาการกำเริบต้องส่งตัวไปรักษาด่วนที่อเมริกาแกเห็นไหมว่าสุดท้ายแล้วคุณแม่ก็จัดการอะไรได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีแกกับฉันเข้าไปช่วยหรือจะให้พูดให้ถูกก็คือมีแค่คุณกรกฤตก็พอคืนนี้พี่ไม่กลับคุณแม่คุณอิงไม่ได้บอกคุณอิงหรอครับว่าพาคุณพ่อไปรักษาที่ไหนไม่ได้บอกค่ะบอกแค่ว่าต้องส่งตัวคุณพ่อไปรักษาด่วนกับคุณหมอที่เมืองนอกแล้วคุณอิงไม่ทราบเลยเหรอครับว่าท่านเคยรักษาหมอไหนผมแค่เป็นห่วงนะครับเผื่อถ้าเกิดว่าผมรู้อาการหรือว่ารู้ว่ารักษาหมอไหนแล้วถ้าผมรู้จักใครที่เขาสามารถแนะนำได้เนี่ยเผื่อจะช่วยได้อีกทางนึงความจริงอิงไม่เคยรู้อะไรเลยค่ะตั้งแต่เด็กๆอิงชอบเห็นคุณพ่อกับคุณแม่ทะเลาะกันอยู่บ่อยๆเวลาคุณพ่อจะไปไหนทำอะไรคุณแม่ไม่เคยบอกอิงเลยค่ะอิงไม่เคยรู้สึกว่าบ้านเป็นบ้านเหมือนกับคนอื่นๆเขาค่ะคุณอิงครับคุณอิงต้องเข้มแข็งไว้นะครับบางทีเราก็ต้องเจอปัญหาที่เราไม่คิดว่าจะต้องมาเจอแต่คุณอิงต้องผ่านมันไปให้ได้นะอิงขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่คอยอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็คอยให้กำลังใจอิงแบบนี้ไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันนะครับถ้าคุณหญิงมีอะไรให้ผมช่วยบอกผมได้นะครับโอ้โหหุยบ้านใหญ่มากเลยอ่ะดูทีวีดิเฮ้ยรีบมาช่วยไหมไม่ใช่งั้นเดี๋ยวกูขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะเฮ้ยจ้าควายุแกดูดิใหญ่วะครอบครัวใหญ่มากเฮ้ยนะทำไข่เจียวกินวะเฮ้ยมาถึงก็หิวเลยวะเฮ้ยนี่ห้องอะไรอ่ะโอ้ยเก่งมากค่ะมาอีกรอบนึงมาลูกอีกรอบนึงลักกี้หนึ่งนี่
ะไปเอามันนะลูกไปลักกี้ลักกี้เก่งมากเก่งมากตอนนี้แกก็คงจะมีความสุขมากขึ้นแล้วนะไว้พี่จะพาแกออกมาเล่นตรงนี้บ่อยๆนะลักกี้ดีไหมลักกี้แกว่าพวกเขาจะชอบบ้านหลังใหม่ไหมได้นะที่ไม่ได้มาอยู่ด้วยกันบ้านนี้ใหญ่มีที่ให้แกวิ่งเล่นได้สบายเลยนะลักกี้ลักกี้รอในนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่มาสวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณน้ำแข็งคุณน้ำแข็งมีธุระอะไรเหรอคะไม่มีครับพอดีผมผ่านมาเลยแวะมาดูว่าพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างดีมากเลยค่ะชอบมากเลยไม่คิดว่าจะได้มาอยู่บ้านสวยๆแบบนี้เลยค่ะใช่ครับบ้านสวยมากเลยครับบรรยากาศก็ดีครับแอร์เย็นๆฮะชอบมากเลยครับสวัสดีครับบ้านคุณน้ำแข็งใกล้แถวนี้เหรอครับครับไม่ไกลจากที่นี่มากแล้วคุณสายฟ้าล่ะครับไม่ได้มาพร้อมกันหรออ๋อมันถึงห้องใหม่อ่ะครับขึ้นไปจัดของก่อนใครเลยเดี๋ยวผมขึ้นไปเรียกมันให้นะครับไม่เป็นไรครับคือพอดีผมแค่แวะมาทักทายงั้นตามสบายเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันที่ออฟฟิศงั้นผมขอตัวก่อนนะครับมีอะไรขัดเดี๋ยวบอกได้เลยอ๋อได้เลยครับขอบคุณมากนะครับคุณน้ำแข็งขอบคุณมากครับดีครับขับรถดีนะครับบ๊ายบายครับเฮ้ยมันโนไปเองป่ะเนี่ยเขาว่าดูพวกเราทุกคนแหละเออเราไปถูบ้านป่ะมายืนทำไมล้างส้วมต่อดิโอ้ครับเร็วๆๆๆล้างส้วมให้สะอาดเร็วThank you.
กันเฮ้ยอู้อะไรเต็มอ้าวไอ้ฟ้าจัดห้องเสร็จแล้วเหรออืมเสร็จแล้วเอ้ยฟ้าฮะเมื่อกี้คุณน้ำแข็งเขาแวะมาด้วยนะเว้ยอ้าวเหรอแต่ว่ากลับไปแล้วแหละแล้วเขามาไหมอ่ะเขาก็แค่มาดูความเรียบร้อยอ่ะแต่จริงๆฉันว่าเขาอาจจะมาหาฉันก็ได้นะโอ้ยเออตื่นแล้วผมรอหน้าคุณนี่ฉันก็แค่พูดเล่นน่ะคุณน้ำแข็งเนี่ยใจดีที่สุดเลยเนาะเราต้องใจทำงานให้สมกับที่เขาดีกับเรารู้ไหมลินรู้ละจ้ะฝากเก็บไว้ดิฉันจะไปจัดห้องเออพายุฝากด้วยอะไรอีกอ่ะกูก็จะไปจัดห้องเหมือนกันฝากกูอีกละเฮ้ยฟ้าห้องมึงตรงไหนวะขึ้นไปซ้ายมือข้างบนมีกี่ห้อง3โอเคเลือกก่อนได้ก่อนด้วยยุเออเหลือห้องให้กูด้วยนะมันได้อยู่แล้วมันมี3ห้องมึงอย่าเอา2ห้องนะเออฟ้ามึงช่วยกูจัดถือไหวแล้วหนังสือมึงอ่ะมึงเอาออกไปด้วยว้าดีกว่าโกรธกันอยู่เหรอวะไม่คุยกันเลยอ่ะยุเฮ้ยยุเฮ้ยโอ้โหแป๊บนึงกูกำลังดูฉากนี้อยู่กูไม่อยากพลาดนางเอกสวยมากเลยอ่ะดูดิปิ๊งเลยอ่ะพระเอกงานดีมากเรื่องเดียวกันเปล่าเห็นมั้ยเฮ้ยเรื่องเดียวกันน่ะเออมันมีซีรีส์ให้ดูเยอะขนาดนี้เลยวะจริงเยอะดิแอปนี้นะซีรีส์เยอะมากมีซีรีส์จีนเกาหลีซีรีส์ไทยก็มีนะเว้ยแกโหลดดีซะมูเออจริงมึงตอนแรกกูไม่อยากเชื่อนะเว้ยนึกว่าหลีนโมแต่พอกูดูอ่ะโคตรแหลมเลยเว้ยซีรีส์เยอะมากไม่ว่ะไม่ค่อยชอบดูซีรีส์เท่าไหร่อ่ะโอเคโอเคป้าหลินไปทำงานดีกว่าป้าดูไปด้วยเอ้าไอ้จักไม่ไปทำงานหรอก็กำลังโหลด VTV อยู่นี่ไงเอ้าไหนบอกไม่อยากดูไม่ชอบดูก็มึงบิ้วขนาดนั้นอ่ะซีรีส์เยอะขนาดนี้ไม่โหลดได้ไงวะไปดูด้วยกันไปดูด้วยกันไหนๆมึงโหลดยังรอโหลดอยู่เออเราไม่ชนะการประมูลเพื่อเข้าร่วมบริหารโปรเจกต์ซันชัยนะคะพ่อน่าแปลกจากรายการนำเสนอที่น้ำแข็งเอามาให้พ่อดูพ่อก็เห็นแล้วนะว่าเรายื่นข้อเสนอให้ผลตอบแทนแบบที่ไม่มีใครกล้าให้แล้วเราแพ้ได้ยังไงแล้วใครชนะงานนี้อินทวงกรุ๊ปครับน้ำแข็งมีอะไรหรือเปล่าน้ำแข็งไม่แน่ใจว่ามันจะใช่อย่างที่น้ำแข็งคิดหรือเปล่าแต่อะไรอ่ะลูกแต่น้ำแข็งรู้สึกว่าคุณสายฟ้าสนิทกับคนของอินทวงศ์มากครับยังไงเราก็ยังไม่มีหลักฐานพอนะลูกเพราะว่าเรารอดูไปก่อนแล้วกันครับพ่อฮัลโหลครับคุณอิงจริงเหรอครับเดี๋ยวเจอกันครับครับมันเป็นไหนของมันบ่อยๆวะอ
งสารคุณน้ำแข็งอ่ะตั้งแต่รู้ว่าเราประมูลงานซันชายแพ้ก็รู้เครียดๆมีพูดไม่จาเลยจักแกฟังฉันอยู่ปะเนี่ยฟังแต่แค่กำลังคิดว่าทำไมอินทวงถึงชนะเราไปได้ทั้งที่ก็มีคู่แข่งเข้ามาแข่ง2หรือ3ที่เลยนะมันดูน่าสงสัยเหรอก็ไม่รู้สิแต่แค่รู้สึกว่าทางเราก็ยื่นข้อเสนอไปค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะแต่ถ้าทางอินทวงชนะเราไปได้ก็ต้องทุ่มมากกว่าเรานั่นก็หมายความว่าเปอร์เซ็นต์เสียงเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงมากแกพูดให้มันเข้าใจง่ายๆได้ไหมทำไม่เข้าใจอ่ะคงไม่มีอะไรหรอกการแข่งขันก็มีแพ้มีชนะก็เป็นเรื่องปกติแหละแล้วไอ้สายฟ้ากับอายุล่ะทำไมไม่มากินข้าวกับเราไม่รู้อ่ะโทรไปก็ไม่รับช่างมันเถอะแกกับฉันต้องรีบกินดีกว่างานค้างอีกเยอะเลยลูกชิ้นของโปรดแกไม่ต้องห่วงนะครับยังไงงานเนี้ยคุณได้ไปแน่นอนครับนายฝากบอกมาว่าอย่าลืมที่ตกลงกันไว้นะครับแน่นอนครับก็เราร่วมมือกันแล้วนี่ครับครับแล้วผมจะบอกนายให้พอดีว่าอิงไปเจอใบนัดหมอนะคะที่เคยรักษาคุณพ่อแต่ว่าครั้งนี้อิงไม่แน่ใจนะคะว่าจะยังรักษาอยู่ที่นี่ไหมอิงยังไม่ได้คุยรายละเอียดกับคุณแม่เลยค่ะครับอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะไม่รู้ว่าคุณทราบหรือยังเรื่องอะไรครับอินทวงได้งานโปรเจกต์โรงแรมซันชายนะคะพี่อิดเพิ่งบอกอิงเมื่อเช้านี้ค่ะอ๋อครับยินดีด้วยนะครับเอกสารค่ะคุณหลิงครับตามคุณสายฟ้ามาพบผมหน่อยสายฟ้าไม่อยู่ค่ะไม่อยู่ไม่ได้ไปกินข้าวกับคุณหลินหรอครับเปล่าค่ะหลินไปกับจักร2คนโทรไปสายฟ้าก็ไม่รับนะคะสงสัยไปธุระโอเคครับงั้นเดี๋ยวถ้าเขากลับมาตามมาพบผมหน่อยนะครับค่ะน้ำแข็งครับนี่คุณอิงฟ้านะครับทำงานอยู่ที่อินทวงกรุ๊ปครับอิงกำลังจะกลับแล้วนะคะไว้นัดทานข้าวกันนะได้ครับ
นั่งก่อนสิคะคุณสายฟ้าครับผมรู้เรื่องงานซันชัยแล้วนะครับเร็วดีนี่ครับทราบจากทางเราหรือว่าทราบจากทางอินทวงศ์อะครับคุณน้ำแข็งพูดแบบนี้คุณน้ำแข็งสงสัยในตัวผมเหรอครับแล้วถ้าคุณเป็นผมคุณจะคิดยังไงแต่ผมไม่เคยคิดจะหักหลังคุณน้ำแข็งนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดจะทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นซะหน่อยช่างมันเถอะครับยังไงการลงแข่งขันมันก็ต้องมีแพ้มีชนะอยู่ดีคุณพูดแบบนี้คุณไม่ไว้ใจผมเหรอครับแล้วคุณทำตัวหน้าไว้ใจไหมล่ะคะคุณสายฟ้าสายฟ้าเอกสารคอนโดที่คุณน้ำแข็งขอเพิ่มค่ะฉันไม่เคยเห็นคุณน้ำแข็งท่าทางเครียดขนาดนี้มาก่อนเลยอะแล้วสายฟ้าก็เหมือนกันมันคิดยังไงไปทะเลาะกับเจ้านายแบบนั้นน่ะสงสัยต้องเตือนไอ้ฟ้าหน่อยนะพักนี้ทำตัวแปลกๆแล้วนี่มันยังไม่กลับใช่ไหมวัยยุแล้วไปไหนก็ไม่บอกเนี่ยไม่รู้อะยังไงฉันก็จะให้สายฟ้าไปขอโทษคุณน้ำแข็งให้ได้ใจเย็นก่อนนะลินไว้จักจะคุยกับมันให้งั้นฉันไปนอนก่อนแหละอายุมึงไม่ง่วงเหรอวะง่วงมึงก็ไปนอนก่อนเลยเออกูนอนก่อนนะรีบๆนอนนะเว้ยเออนอนเถอะอะไรวะลักกี้แกว่าเขาเป็นคนไม่ดีจริงๆหรือเปล่าถ้าเขาทำจริงๆเนี่ยฉันคงเสียใจมาก
ไอ้ฟ้าอ่ะอายุมึงไม่นอนเหรอมึงมีอะไรปิดบังกูไว้ใช่ไหมปิดบังอะไรวะเรื่องของมึงกับพวกอินทวงนี่คือมึงหาว่ากูหักหลังคุณน้ำแข็งไอ้เรื่องงานโรงแรมนั่นนะมึงคิดว่ากูเป็นคนยังไงวะเฮ้ยกูไม่ได้คิดเว้ยแต่สิ่งที่มึงทำมันน่าสงสัยว่ะมึงไปสนิทกับคุณอิงฟ้าแล้ววันนี้มึงก็ไปเจอเขาอีกมึงไปคุยอะไรกันวะนี่คือมึงจับผิดไปอยู่ใช่ไหมนี่ถ้ามึงไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วยังคิดว่ากูคือเพื่อนตายของมึงมึงต้องบอกความจริงกับกูเว้ยมึงยังเห็นกูเป็นเพื่อนอยู่ไหมไอ้ฟ้าเป็นคนเริ่มก่อนวายูครับครูเขาต่อยผมก่อนเลยครูไม่จริงครับครูอ่ะพวกนั้นแกล้งสายฟ้าก่อนดึงจนกระดาษวาดรูปของสายฟ้าขาดแล้วผมห้ามก็ไม่ยอมผมก็เลยผมก็ชกด้วยครับครูดีละครูจะทำทันบนพวกเธอไว้ก่อนข้อหาที่ทำผิดกฎทะเลาะวิวาทกันในบ้านฟ้าโปรดสายฟ้ากับวายุไปทำความสะอาดที่ห้องสมุดครับเฮ้ยนี่มันมึงนี่หว่าเบาๆเดี๋ยวก็ตื่นหมดหรอกเพราะเรื่องนี้ใช่ไหมมึงถึงได้ทำตัวลึกลับอะแล้วทำไมมึงไม่บอกไปเลยล่ะว่ามึงเป็นลูกของเจ้าของบริษัทอินทวงศ์ก็ที่แม่กูต้องตายแล้วที่กูต้องหนีตายซ่อนตัวอยู่เนี่ยก็เพราะว่ากูเป็นคนอินทวงศ์ไงแล้วมึงยังจะให้กูมาเปิดเผยตัวจริงอีกเหรอแม่กูสากำชับไว้ก่อนตายว่าไม่ให้บอกใครจนป่านนี้กูยังไม่รู้เลยว่าใครส่งคนมาฆ่าแม่กูเนี่ยมึงไม่ต้องห่วงนายฟ้ากูจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแล้วก็ไม่บอกใครแล้วกูก็จะพยายามช่วยมึงสืบเรื่องพ่อมึงด้วยกูว่านะเว้ยเราไปแจ้งตำรวจดีไหมวะคือเราไม่มีหลักฐานอะไรเลยแล้วนี่เรื่องมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วกูเลยต้องพยายามหาหลักฐานด้วยตัวเองไงตอนนี้กูต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าพ่อกูอยู่ไหนจากที่มึงเล่ามาเนี่ยคุณอิงฟ้าเขาก็เป็นน้องสาวมึงดิมนี่มึงยังมีอารมณ์มาดีใจที่คุณอิงเป็นน้องสาวกูอีกเหรอฮะบ้าเปล่าเลยเว้ยกูกำลังคิดแผนช่วยมึงอยู่ไงเผื่อเขาทางคุณอิงฟ้าเขายังไงก็ขอบใจมึงมากนะที่ไม่เคยทิ้งกันเพื่อนนี่มึงไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกนะเว้ยมึงยังมีกูว่าแต่คุณอิงนี่ก็เป็นน้องสาวมึงแน่นะไม่จบอ่ะกูถามเฉยๆไม่ได้เหรอไม่ต้องห่วงเพื่อนเดี๋ยวกูช่วยมึงเต็มที่เลยไป
มันไว้ด้วยนะแล้วก็ขังมันไว้ที่นี่ระหว่างนี้ก็สืบหาตัวไอ้อาคีอีกทางถ้าเจอตัวมันเดี๋ยวได้จัดการให้สิ้นซากแต่ว่าเรื่องนี้เราต้องปิดไม่ให้ยายอิงรู้นะแต่คิดว่าคงจะปิดได้อีกไม่นานลูกต้องถามแน่ๆมันคงทนได้อีกไม่นานหรอกตอนนี้เราใช้ไม้แข็งกับมันดูซิว่ามันจะทนได้อีกสักเท่าไหร่เราต้องรีบจัดการเรื่องพินัยกรรมให้เร็วที่สุดมึงเฝ้ามันไว้แค่ให้ข้าวให้น้ำอย่าให้มันตายก็พอฉันมีข่าวดีจะบอกข่าวดีอะไรล่ะจะกลับมาทันวันเกิดอัคคีไหมคะผมจะพยายามกลับมาให้ทันก็แล้วกันไปคนเดียวหรือเปล่าคะผมไปทำงานผมไม่ได้ไปเที่ยวเล่นแล้วคุณอย่าลืมสิว่าเราอยากนะคุณรักมีนาใช่ไหมอะไรเนี่ยไอ้คุณนายคุณนายคุณนายเฮลินผมขอโทษเจอสถานที่ที่เราตามหาอยู่นะครับคุณวีนารอฟังข่าวดีได้เลยคุณน้ำแข็งครับคือผมอยากจะมาขอโทษคุณน้ำแข็งครับที่เมื่อวานผมแสดงกิริยาไม่ดีด้วยครับผมก็อยากจะขอโทษคุณเหมือนกันที่กล่าวหาคุณโดยไม่มีหลักฐานอะไรผมอาจจะเครียดไปหน่อยที่ไม่ได้โปรเจกต์นี้แล้วผมอยากจะบอกว่าคุณน้ำแข็งและคุณพ่อของคุณเป็นคนที่มีบุญคุณกับผมและเป็นเพื่อนมากนะครับเพราะฉะนั้นน่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่มีวันหักหลังคุณน้ำแข็งแน่นอนครับผมจะเชื่อใจคุณครับคุณสายฟ้า